ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเกวลีนะคะหรือนักเรียนจะเรียกว่าครูไนก็ได้ค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมีเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะเรื่องการหานะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าในบทเรื่องการหานี้เราจะเรียนรู้เนื้อหาอะไรกันบ้างเนื้อหาแรกเลยนะคะเราจะทบทวนการหารกันก่อนค่ะเนื้อหาที่2นะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเรื่องที่3ค่ะตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารลงตัวเรื่องที่4ค่ะตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารไม่ลงตัวเรื่องที่5โจทย์ปัญหาเรื่องที่6การบวกลบคูณหารละคนเรื่องที่7โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนและเรื่องที่8นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะแต่สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนเลยนั่นก็คือในเรื่องทบทวนการหารค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะค.1.1 ตัวชี้วัดค.1.1 ป.3/7 ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายความหมายของการหารและอธิบายเกี่ยวกับการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลัก 2. เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารและหาคำตอบของการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลัก 3. มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะงั้นเรามาเริ่มสถานการณ์แรกกันเลยนะคะนักเรียนสำหรับสถานการณ์แรกนี้นะคะนักเรียนคุณครูได้รอเด็กๆอยู่นะคะรออยู่ที่หน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมที่จะเข้าแถวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีเด็กๆมาทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะแต่คุณครูจะต้องจัดแถวเด็กๆเหล่านี้นะคะให้เป็นแถวโดยจะจัดออกเป็นกลุ่มละ2คนค่ะแล้วมีเด็กๆทั้งหมด6คนนะคะนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะว่าคุณครูนี้จะจัดกลุ่มของเด็กๆได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนักเรียนทราบมั้ยคะงั้นเราไปช่วยกันหาคำตอบเลยนะคะนักเรียนเราจะมาดูกันที่ในเรื่องของความหมายของการหารค่ะครูจัดเด็ก6คนเข้ากลุ่มละ2คนจัดได้กี่กลุ่มเราลองมาช่วยกันนะคะนักเรียนเริ่มต้นเลยครูจัดเด็ก6คนค่ะแต่จัดเข้ากลุ่มที่1ก่อนค่ะจัดเข้ากลุ่มที่1ไป2คนนะคะทำให้จะเหลือเด็กกี่คนเอ่ยนำ6ไปลบ2นะคะจะเหลือเด็ก4คนค่ะจากนั้นค่ะนักเรียนจัดเข้ากลุ่มที่2อีก2คนด้วยกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะจะเหลือเด็กตอนนี้กี่คนเอ่ยถูกต้องค่ะนักเรียนจะเหลือเด็ก2คนก็คือ4ลบ2เท่ากับ2คนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะจัดเข้ากลุ่มที่3ค่ะอีก2คนด้วยกันตอนนี้เหลือเด็กกี่คนคะนักเรียนถูกต้องเลยค่ะนักเรียนเหลือเด็ก0คนนั่นก็คือไม่เหลือเลยนั่นเอง2ลบ2เท่ากับ0นะคะดังนั้นนะคะครูจัดเด็ก6คนเข้ากลุ่มละ2คนค่ะจะได้ทั้งหมด3กลุ่มนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหาได้ว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะนักเรียนสำหรับประโยคสัญลักษณ์การหานะคะเราสามารถเขียนได้เป็น6หาร2เท่ากับ3ค่ะโดยจะเรียก3นะคะว่าผลหารซึ่งแสดงจำนวนกลุ่มนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราลองมาสรุปกันนะคะว่าเมื่อนำสิ่งของจำนวน1มาแบ่งเป็นกลุ่มค่ะโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องเท่าๆกันต้องการหาว่าแบ่งได้กี่กลุ่มเราจะทำได้ด้วยการหารค่ะนักเรียนต่อมาค่ะครูนะคะจะจัดเด็ก6คนนี้ค่ะแต่อยากจะจัดเข้ากลุ่มเป็น2กลุ่มค่ะนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันด้วยนะคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจะจัดได้กลุ่มละกี่คนครูเชื่อว่าหลายคนต้องได้คำตอบแล้วแน่ๆเลยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าครูจะจัดได้กลุ่มละกี่คนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะนักเรียนจัดครั้งที่1ค่ะเราจะจัดเด็กคนที่1นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะจากนั้นค่ะจัดเด็กคนที่2เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่2แล้วต่อมาค่ะนักเรียนจะเหลือเด็กค่ะทั้งหมดกี่คนเราจะนำ6ค่ะลบด้วย2ก็คือเราจัดเข้าไปแล้ว2คนนั่นเองค่ะจะเหลือเด็กอยู่4คนต่อมาค่ะนักเรียนจัดครั้งที่2ค่ะเราจัดเด็กคนที่3นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่1จากนั้นค่ะเราจะจัดเด็กคนที่4ค่ะไปอยู่ในกลุ่มที่2แล้วทราบไหมคะว่าเหลือเด็กกี่คนถ
ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนจะเหลือเด็ก2คนนะคะนํา4ลบ2ได้เท่ากับ2คนนั่นเองค่ะเมื่อตอนนี้เหลือเด็ก2คนแล้วเราจะทำการจัดครั้งที่3ค่ะจัดเด็กคนที่5นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่1หลังจากนั้นเราก็จะจัดเด็กคนที่6ถูกต้องค่ะเข้าอยู่ในกลุ่มที่2นะคะดังนั้นตอนนี้เหลือเด็กกี่คนคะนักเรียนเหลือเด็ก0คนนั่นเองค่ะ2ลบ2เท่ากับ0นะคะเหลือเด็ก0คนฉะนั้นแล้วนะคะเราสามารถจัดกลุ่มได้2กลุ่มโดยกลุ่มที่1ค่ะจะมีเด็กคนที่1 3และ5รวมเป็น3คนนะคะหลังจากนั้นเด็กกลุ่มที่2จะมีเด็กคนที่2 4และ6รวมเป็น3คนนั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นครูนะคะจัดเด็ก6คนเข้ากลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ3คนค่ะเราสามารถเขียนในรูปการหารได้ว่าอย่างไรนะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนในรูปการหารนะคะได้เป็น6หาร2เท่ากับ3โดยเราจะเรียก3นี้นะคะว่าผลหารซึ่งแสดงจำนวนเด็กในกลุ่มนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการหารคืออะไรครูเชื่อว่าหลายคนต้องได้คำตอบแล้วนะคะงั้นเรามาช่วยกันสรุปเลยนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะการหารคือผลหารแสดงจำนวนของในกลุ่มหรือจำนวนกลุ่มของสิ่งของนั่นเองค่ะเราไปดูสถานการณ์ต่อมากันเลยนะคะนักเรียนหลังจากเลิกเรียนค่ะเป็นวันเกิดของปุ้ยปุ้ยได้ชวนเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะไปร่วมงานวันเกิดของปุ้ยแต่ปุ้ยนั้นได้จัดขนมเอาไว้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะนักเรียนแต่ขนม12ชิ้นนะคะถูกจัดใส่กล่องค่ะกล่องละ3ชิ้นค่ะครูอยากทราบจังเลยค่ะว่าขนมที่ปุ้ยจัดไว้นั้นจัดได้กี่กล่องมีใครได้คำตอบแล้วไหมคะว่าปุ้ยจัดไว้กี่กล่องงั้นเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับเนื้อหาบทเรียนต่อมาค่ะเป็นการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักจากสถานการณ์นะคะปุ้ยมีขนม12ชิ้นค่ะจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นใส่ได้กี่กล่องเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นที่กล่องที่1กันก่อนเลยค่ะนักเรียนใส่กล่องที่1นะคะจะเหลือขนม12ลบไป3ชิ้นใส่ไปแล้ว3ชิ้นนะคะตอนนี้จะเหลือทั้งหมด9ชิ้นนั่นเองค่ะแล้วใส่กล่องที่2ค่ะนักเรียนใส่กล่องที่2ไปอีก3ชิ้นด้วยกันนักเรียนลองตอบครูสิคะว่าจะเหลือขนมกี่ชิ้นมาดูกันเลยนะคะว่าจะเหลือตรงกับคำตอบที่นักเรียนบอกครูหรือเปล่าจะเหลือขนมนะคะจาก9ชิ้นค่ะใส่ไปในกล่อง3ชิ้นจะทำให้เหลือขนมตอนนี้6ชิ้นแล้วจัดใส่กล่องต่อไปเลยค่ะนักเรียนจัดใส่กล่องถัดมากล่องที่3ค่ะถ้าเราจัดใส่กล่องที่3ไปแล้ว3ชิ้นจะเหลือขนมกี่ชิ้นเก่งมากเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนนำ6ไปลบ3จะเหลือเท่ากับ3ชิ้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ3ชิ้นค่ะเรานำไปใส่กล่องที่4ได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราสามารถจัดใส่กล่องที่4ได้นั่นเองดังนั้นตอนนี้จะเหลือขนมกี่ชิ้นคะถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เหลือขนม0ชิ้นหรือไม่เหลือนั่นเองค่ะเพราะเรานำ3ชิ้นสุดท้ายนั้นใส่ไปแล้วในกล่องที่4แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตอนนี้ปุ้ยได้ใส่ขนมไปแล้วกี่กล่องถูกต้องค่ะนักเรียนปุ้ยใส่ขนมได้ทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะจากขนมของปุ้ยที่มี12ชิ้นค่ะจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นจะได้ทั้งหมด4กล่องนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่าอย่างไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนสำหรับประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะเราสามารถเขียนได้เป็น12หาร3เท่ากับ4ค่ะโดยเราจะเรียก12นะคะว่าตัวตั้งค่ะแล้วเราจะเรียก3นะคะว่าตัวหารและตัวเลข4นะคะเราจะเรียกว่าผลหารนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนเห็นสถานการณ์ของปุ้ยแล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสรุปแล้วการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักแล้วตัวหารเป็นจำนวน1หลักนั้นคืออะไร
งั้นเราลองมาสรุปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักนะคะผลหารคือจำนวนที่คูณกับตัวหารแล้วจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจในบทเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่คุณครูได้เตรียมมาในวันนี้กันค่ะสำหรับกิจกรรมของครูในวันนี้นะคะหากนักเรียนที่เรียนออนไลน์หรือออนไซต์ให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะคะแต่สำหรับคนที่เรียนออนไลน์นักเรียนสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนๆโดยการติดต่อกันในช่องทางที่นักเรียนได้ติดต่อกันนะคะสำหรับใครที่เรียนออนไซต์นักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มกัน 3-4 คนนะคะเพื่อระดมความคิดในการหาคำตอบในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งกิจกรรมของครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะมีช่องว่างให้นักเรียนอยู่ทั้งหมด5ช่องด้วยกันข้อที่1 16หาร2ข้อที่2 27หาร3ข้อที่3 28หาร4ข้อที่4 42หาร7และข้อที่5 54หาร9นักเรียนลองช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะว่าแต่ละข้อนั้นได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนได้ผลลัพธ์หรือว่าผลหารมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียน16หาร2นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันนะได้ยินเสียงกระซิบมาค่ะนักเรียนได้คำตอบเป็น8เก่งมากเลยนะคะ16หาร2เท่ากับ8นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะนักเรียน27หาร3ค่ะได้คำตอบเท่ากับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ9นั่นเองค่ะ27หาร3เท่ากับ9แล้วข้อที่3นะคะนักเรียน28หาร4เท่ากับสุดยอดเลยค่ะนักเรียนข้อที่3นะคะคำตอบเป็น7นั่นเองค่ะ28หาร4นะคะได้เท่ากับ7แล้วข้อที่4ล่ะคะ42หาร7นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องเลยค่ะคำตอบนะคะคือ6นั่นเองค่ะ42หาร7ได้เท่ากับ6และข้อสุดท้ายล่ะคะ54หาร9ได้เท่ากับเก่งมากเลยค่ะได้เท่ากับ6นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นักเรียนสุดยอดมากเลยค่ะครูเชื่อว่าหลายๆคนนั้นได้คำตอบถูกต้องทั้ง5ข้อเลยหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในนักเรียนลองช่วยคุณครูสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการหารที่มีตัวตั้งนะคะเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักผลหารนะคะคือจำนวนที่คูณกับตัวหารแล้วมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะแต่คุณครูอยากจะเห็นผลงานของนักเรียนจังเลยค่ะว่าทั้ง5ข้อนั้นนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างไหนนักเรียนลองออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะแต่ความท้าทายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูทดสอบของครูกันเลยค่ะนักเรียนทดสอบนี้นะคะนักเรียนโจทย์มีอยู่ว่า36หาร3เท่ากับ12จากประโยคสัญลักษณ์นี้ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องตัวเลือกที่1ค่ะผลหารคือ12ตัวเลือกที่2ตัวตั้งคือ36ตัวเลือกที่3นะคะตัวหารคือ36หรือตัวเลือกที่4ค่ะตัวหารคือ3ไหนนักเรียนลองบอกครูสิคะได้คำตอบข้อไหนนะคะได้ยินไม่ชัดเลยค่ะได้คำตอบข้อที่3เก่งมากเลยค่ะคำตอบข้อนี้นะคะตัวหารคือ36ค่ะนักเรียนโดยจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะ36หาร3เท่ากับ12ตัวตั้งคือ36ค่ะตัวหารคือ3และผลหารคือ12นั่นเองค่ะทดสอบข้อต่อมากันเลยดีกว่าค่ะข้อใดมีผลหารเท่ากับ9ตัวเลือกที่1ค่ะ63หาร9หรือตัวเลือกที่2 54หาร6ตัวเลือกที่3 30หาร5ตัวเลือกที่4 56หาร7
นักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างนะเดี๋ยวให้เวลาคิดดีกว่าค่ะข้อนี้ค่อนข้างใช้เวลาคิดน้อยมีใครได้คำตอบแล้วบ้างคะนักเรียนเงียบกริบแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้คำตอบแน่ๆเลยค่ะเอ้ามีเสียงมาแล้วค่ะนักเรียนได้คำตอบข้อไหนนะข้อที่2เก่งมากเลยค่ะคำตอบข้อนี้นะคะ54หาร6ได้เท่ากับ9เก่งมากเลยค่ะแล้วข้อที่1นักเรียน63หาร9นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะคำตอบเป็น7เก่งมากเลยค่ะแล้วตัวเลือกที่3ล่ะ30หาร5คำตอบเป็น6ถูกต้องแล้วข้อที่4ค่ะ56หาร7คำตอบได้เท่ากับ8ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะทดสอบข้อต่อมากันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องค่ะตัวเลือกที่1ค่ะ24หาร4เท่ากับ6ตัวเลือกที่2ค่ะ40หาร5เท่ากับ7ตัวเลือกที่3ค่ะ48หาร6เท่ากับ9หรือตัวเลือกที่4ค่ะ49หาร7เท่ากับ8ข้อนี้ข้อไหนถูกต้องคะนักเรียนให้เวลาคิดสักกี่นาทีดีนะครูว่าสัก2นาทีก็พอนะคะพอไหมเอ่ยได้ยินเสียงคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบข้อนี้นักเรียนตอบเท่าไหร่คะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1เก่งมากเลยนะคะ24หาร4เท่ากับ6ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วข้อที่2ผิดตรงไหนคะนักเรียนข้อที่2นะคะคำตอบจะต้องเป็น8นั่นเองค่ะ40หาร5เท่ากับ8นะคะแล้วข้อที่3ล่ะคะนักเรียน48หาร6คำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็นอะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็น8นั่นเองค่ะนักเรียน48หาร6เท่ากับ8นะคะแล้วข้อที่4ล่ะคะ49หาร7คำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็น7เก่งมากเลยค่ะ49หาร7ได้เท่ากับ7นะคะหากนักเรียนเข้าใจในบทเรียนวันนี้กันแล้วนักเรียนอย่าลืมนำความรู้ที่คุณครูได้สอนในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ